สวัสดีครับแมปนะครับผมเป้แซคครับผมโอเคมีการสวัสดีพร้อมกันนี่มันเหมือนรายการแบบว่ารายการไปรุ่นคู่หูอ่ะเป็นรายการนี้ด้วยจี๊ดแจ๊สนะฮะนี่คือรายการที่เราจะสร้างสรรค์ดนตรีแจ๊สสำหรับคนวัยจี๊ดซึ่งในวันนี้ศิลปินตัวจี๊ดของเราจี๊ดมากยอดวิวนี่ร้อยกว่าล้านวิวร้อยล้านวิวไป2เพลงแล้วใช่เจอเลยเบิกตัวเบิกตัวศิลปินกันฮะเบิกตัวเลยครับศิลปินดีโก้มามาโอ้แต่ต้องแสดงความยินดีกับวิวต่างๆร้อยกว่าจะ200ล้านวิวด้วยนะครับตอนนี้มีเพลง100ล้านวิวไป2เพลงนะมีเพลงถ้าจะเป็นเขาแล้วก็เพลงพังเพลงพังครับใช่เป็นวงล็อกที่สำเร็จที่สุดในตอนนี้ผมว่าโอ้ขอบคุณพี่อันนี้คือความจริงในตามสถิติเราเห็นกันอยู่ใช่แต่เขาคือวงล็อกแล้วจะต้องกลายมาเป็นแจ๊สมีไอเดียมาก่อนไหมครับว่าอินดิโก้เฮ้ยอยากลองทำเป็นแจ๊สบ้างเหรอเคยมีไหมเคยคุยกันไหมจริงๆเราไม่ได้เคยคุยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยแหละครับก็มีพี่เป้เนี่ยแหละครับนี่ไงล่ะคือเป็นหัวหอกนะก็ในคนดูหัวหุ้ยแหลมเลยแหลมมาเลยนะหัวบนใช่ไหมหัวบนโอเคโอเคเวลาพูดเรื่องพูดเลยผมจะเกรงมันมาแล้วมาคนนี้มาโอเคต่อก็พี่เป้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเขาเรียกว่าโทรมาบอกมิวสิกไรเตอร์โทรมาเฮ้ยสนใจว่าแบบว่าลองเอาเพลงมาทำเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยพี่มันจะเป็นยังไงวะแบบกูแบบแล้วผมก็เลยส่งเรฟเลนไปพอส่งเรฟเลนไปเขาก็เลือกเก็ตมากขึ้นเพราะสิ่งที่ผมส่งไปจะเป็นแบบว่าเป็นฟังกี้โซครับมันจะมีความเชื่อมโยงกับแจ๊สอยู่แล้วก็คือฮาร์โมนีมันจะเป็นแบบไมเนอร์โทนแล้วริทึมิกก็หนักๆซึ่งมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับร็อกอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นแจ๊สจ๋าแต่มีสัดส่วนมีเมโลดี้อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอีกเพลงนี้ที่ผมเลือกให้เขาก็คือเพลงเมื่อคืนครับอันนี้เป็นแบบเป็นโลไฟแจ๊สโลไฟแจ๊สมันจะต้องเป็นไงส่วนอ่ะบีทมันต้องดาวลงมามากก็จะป่วยไหมก็ป่วยก็คือจริงๆมันก็เป็นแนวที่ผมฟังอยู่แล้วในอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีความโลไฟอยู่ใช่ซึ่งวันนี้แบบฮิตมากนะแนวนี้โลไฟเนี่ยวันนี้ที่ได้เห็นความแตกต่างของวงอื่นก็คือว่าโดนัทเองก็จะไม่ใช้กองชุดปกติครับเป็นกองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในอินดิโก้ครับนี่ความเชื่อมโยงของเพลงนี้ความที่เพลงเมื่อคืนของซีซั่น5เนี่ยตอนผมทำเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงบลูที่ร้องอยู่ในนั้นก็เลยลองให้บลูร้องดูสูงมากนะเพลงนี้อีกอันนึงที่ผมบังคับเพราะก็คือว่าผมบอกพี่ขวัญว่าให้พี่ขวัญเล่นดับเบิลเบสผมอยากเห็นผู้หญิงคนนี้เล่นดับเบิลเบสเฮ้ยเราจะได้เห็นเลยวันนี้เราได้ผู้หญิงเล่นเบสเท่อยู่แล้วครับครับแล้วพอเล่นดับเบิลเบสแล้วเป็นไงบ้างคะก่อนรายการนี้ค่ะมันมีรายการอันตาอันล็อกตอนแรกน้องบอกว่าเล่นดับเบิลเบสไหมตอนนั้นขวัญเล่นไม่เป็นเลยค่ะขวัญก็แบบก็เริ่มตั้งแต่รายการนี้พี่ขวัญเคยผ่านการเล่นเพลงเป็นแจ๊สเพลงบอสซ่ามาบ้างปะเคยค่ะเคยเล่นตอนที่สมัยเป็นนักดนตรีกลางคืนนะคะเล่นทำวงกับเพื่อนแต่ขวัญไม่ได้เก่งคือแบบไม่ได้รู้ทฤษฎีไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเล่นกันเพราะความสุขบูเคยเล่นบูเล่นบลูส์อยู่แล้วใช่ไหมเคยเล่นเคยเล่นใช่ใช่ผมก็ชอบฟังพวกแบบชิมิฮินดีโอ้ซิวิเลวอนพวกอะไรเงี้ยหรือแคปตันอะไรเงี้ยก็แบบเราจะฟังอะไรพวกนี้คือเราเป็นคือผมเป็นมือกีตาร์มาก่อนผมก็จะแบบชอบฟังกีตาร์ได้นะเอาตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วครับผมว่างไม่ได้เลยนะในวงนี้เขารักกันไม่ได้มีสาระเลยโดนัทโดนัทหลานจริงๆตีกลองในสไตล์ของโดนัทที่ชอบจริงๆก็จริงๆก็ชอบป๊อปร็อกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าก็คือในสมัยเรียนผมเรียนเอกดนตรีก็จะมีได้สัมผัสแบบการที่ตีสวิงบ้างเพราะว่าเราเขาตีแล้วคนอื่นเขาสวิงตลอดสวิงนี่หมายถึงจังหวะใช่ไหมคือตีไม่ตรงแจ๊สเนี่ยเป็นคนแจ๊สมาก่อนแล้วก็ตีสวิงตีไม่ตรงตีไม่ตรงตีสวิงเดี๋ยวให้พี่เขาตัดออกตัดออกอากาศอยากดูแล้วนะไปดูสองเพลงผมก็อยากเล่นแล้วดูที่ว่าจะสวิงหรือไม่สวิงใช่ก็เพลงแรกคือเพลงเมื่อคืนนะครับครับซีซั่น5นะครับส่วนอีกเพลงนึงเรามีแขกรับเชิญตัวแจ๊สด้วยครับจะมาแจมในเพลงพังที่เป็นฟังกี้จะเป็นใครและเป็นแบบไหนไปดูกันครับที่พลั้งพลาดไปดูเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจ
ใจแท้ที่จริงที่มันเกิดเป็นแค่ความต้องการลึกๆข้างในที่ไม่ยังไม่ยอมห้ามใจเป็นคนที่รับความผิดที่ทำไว้ให้ฉันดูแลเธอได้ไหมแค่รับฟังให้เข้าใจอย่าลบกันไปแบบนี้โปรดกลับมาให้ฉันไม่พอคำนั้นให้ฉันได้ทำให้เธอหายดีหรือเมื่อคืนที่เรามีคงเป็นเพราะรักเธอที่ไกลไฟหรือผิดใจที่คนสองคนเพลินไปปล่อยหัวใจให้เหนื่อยเหตุผลอภัยกันได้ไหมฉันดูแลเธอได้ไหมแค่รับฟังให้เข้าใจอย่าลบกันไปแบบนี้โปรดกลับมาให้ฉันได้บอกคำนั้นให้ฉันได้จำให้เธอหายดีเรื่องเมื่อคืนที่เรามีมันเป็นเพราะว่ารักเธอYou're my everything.
แทบสลายแต่จะให้ต้องฟื้นจากไปก็ทำไม่ได้ก็ฟูควรต้องไปยิ่งฟื้นเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจตัวฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเธอมาให้ฉันไว้ได้คำเดิมเพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรังไม่ให้ฉันไปในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหนเจอคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้เธอทำให้ฉันยิ่งนี้เท่าไรก็ยิ่งวนที่เดิมเชิญตัวแจ๊สนะฮะแนทปณิตาที่เพลงแจ๊สทำให้ผมเป็นอย่างนี้เลยเหรอฮะแนททีเดียวพังเลยค่ะสวย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 งามเป็นแบบจิ๊กซอที่แบบเติมเต็มไหมนะเข้ามาร้องในเพลงพังแล้วมันเท่แบบเปลี่ยนไปเลยดูอินเตอร์ขึ้นเยอะเลยรับสมาชิกเพิ่มไหมคะรับเพิ่มแต่ไม่ออกนะคะตัวตัวตัวโดนไล่ตลอดเลยมันฟูกับผมเขาก็เจอกันมันต้องมีการดีไซน์อะไรใหม่ขนาดไหนครับท่านมิวสิกไดเรคเตอร์ก็มันได้เป็นฟังกี้ครับคือมันผุดขึ้นมาว่าผมชอบนักร้องคนหนึ่งชื่อว่าแอนดี้อโลซึ่งมีคาแรคเตอร์เหมือนแมทเลยแล้วมันเป็นเรฟเลนของเพลงนี้ครับก็เลยพอส่งให้บูฟังก็เห็นว่าเป็นมันเป็นแมทจะต้องยืนอยู่ร้องเนี่ยเพราะว่ามันคือคาแรคเตอร์นั้นเลยครับคาแรคเตอร์ของคนที่ร้องฟังกี้ร้องแจ๊สได้ลื่นไหลอ่ะอินดิโก้ต้องมีแนทแล้วล่ะเฮ้ยแล้วผมไม่ออกนะครับผมเล่นแบบเหรอแล้วก็บอกมันมากสนุกมากการเรียบเรียงในเรื่องกีตาร์แล้วปกติมันต้องแบบหนักๆพอเล่นเป็นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนวิธีบลูต้องดีไซน์อะไรออกมาใหม่ไหมครับตอนแรกต้องเลือกกีตาร์เลือกสาวถึงกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็วิธีแบบเล่นมันต้องเป็นฟังกี้นิดนึงก็เลยขึ้นมาแบบ3คอร์ดแบบที่อินดิโก้ทำเป็นเพลงพังเลยก็ขึ้นมาแต่ว่าทำให้มันเป็นฟังกี้ใช่แล้วก็เปลี่ยนริทึมเมทอะไรเงี้ยให้มันแบบโดนัทกับพี่ขวัญจะคีปทุกอย่างไว้เป็นแกนกลางของวงเลยแล้วสีสันก็อยู่ที่บลูแล้วกับแซคแล้วก็แนทที่เข้ามาร้องเข้าใจซึ่งตอนทำเนี่ยมันสนุกมากมันสนุกมากมันทำแบบใส่ไปเรื่อยเลยอ้าวเหรอนี่แสดงว่าเอ็นจอยเอ็นจอยมากเล่นกันอ่ะเก่งจอยมากใช่พอเล่นจริงเก่งเก่งเก่งเลยกลัวผิดขนลุกเลยผมอ่ะขนลุกไปเลยแต่ว่าจะร้องได้หรือเปล่าก็ดีครับผมมาแล้วแบบว่าโฟลว์ดีแล้วผมรู้สึกว่าเคมีของกลุ่มเนี้ยเข้ากันอ่ะพูดถึงเพลงอีกเพลงนึงก็คือเพลงเมื่อคืนครับเป้เข้าไปแจมด้วยแล้วขวัญก็ต้องเปลี่ยนมาเล่นดับเบิลเบสค่ะเป็นไงบ้างครับพอมาได้แบบฟิลโดนบังคับค่ะแล้วก็เป็นความรู้สึกอีกอันนึงที่แบบเพลงเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ป๊อปอ่ะมันไม่ใช่ป๊อปมาแล้วมันมาเป็นดับเบิลเบสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ป๊อปแต่มันเปื่อยอ่ะโลไฟล์มันเป็นโลไฟล์ที่มันเปื่อยป่วยป่วยหน่อยต่อยมันเราแยกวงเราแยกแล้วแหละก็จะมีความรู้สึกแบบเป็นสองเพลงที่ได้เล่นแตกต่างแล้วมันมีความสุขไม่เหมือนเล่นกันนะคนที่เป็นนักดนตรีผมว่าพอได้เล่นอะไรที่มันแปลกใหม่จากปกติเราเล่นอยู่ตลอดเนี่ยแล้วมันก็แบบเซอร์ไพรส์มันก็สนุก
มันได้แบบก็เป็นสองโจทย์ที่ผมคิดว่าคนอื่นไม่น่าจะได้ฟังอินิโก้เล่นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนด้วยความที่แบบอินิโก้ไม่เคยมีนักร้องหญิงใช่แล้วพอขวัญขอย้อนกลับไปเป็นเพลงทางหน่อยนะคือแบบไม่อยากจะเชื่อว่าการที่แบบบูกับมาร้องร่วมกันมันทำให้ความรู้สึกเรามันมีสีสันและสนุกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเล่นเสร็จแล้วฟูลฟิลมากฟูลฟิลมาคุยไหมต้องขอบคุณคนนี้สวยมากคนนี้เขาสวยมากอาจารย์แนทอาจารย์แนทอาจารย์แนทตอนนี้แนทสอนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษสอนขับร้องค่ะอยู่ที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะนี่มันสามสถาบันนะคะจบที่ไหนมาครับจริงๆนะจบจากมอรังสิตค่ะวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตในสาขาค่ะดนตรีแจ๊สศึกษาเอกขับร้องค่ะเอกขับร้องก็โดยตรงเลยอาจารย์แนทครับถ้าเกิดจะให้เกรดนักเรียนทั้ง3คนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับการที่เขาเป็นร็อกอยู่ดีๆไม่มีใครได้เลยไม่มีการติดสินบนแม่รู้เลยว่าเรียนจบมาด้วยอะไรให้เกรดขอบคุณครับอาจารย์ยังไงยังไงให้เกรดแล้วคอมเมนต์เลยฮะความรู้สึกเหมือนเวลานักศึกษามาถามว่าอาจารย์หนูได้เอเปล่าถ้าให้พูดถึงอินดิโก้ทั้ง3คนนะคะในมุมของที่ไม่ใช่นักดนตรีแจ๊สแต่เรามาเล่นดนตรีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะแนทรู้สึกว่าแนทให้ A ทั้ง3คนก็ต้องเข้าไป 3A เพราะว่าอะไรบ้างครับ 3A เพราะว่าคุณสมบัติหลักๆของคนที่จะเล่นดนตรีแจ๊สได้ดีอะค่ะคือต้องเป็นคนที่สนุกครับเป็นคนสนุกเป็นคนกล้าได้กล้าเสียซึ่งการที่ดนตรีร็อกเนี่ยมันดูเหมือนจะอยู่คนละด้านกับดนตรีแจ๊สเลยอะค่ะแต่ว่าอินดิโก้ทั้ง3คนนะคะคือยินยอมพร้อมใจแล้วก็สนุกที่จะมาทดลองดนตรีแบบนี้ไปกับเราเพราะนั้นอันนี้คือใจมันเอแล้วไงเขาโดนบีบมาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆพี่ขวัญยิกหลังถามความรู้สึกกลับนิดนึงได้ไหมอาจารย์เขาบอกเอแล้วอย่างแบบตอนนั้นรู้สึกว่าพอได้มาเล่นในฟิลนี้มันเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมันเป็นอะไรที่แปลกเลยแล้วก็ใหม่สำหรับอินดิโก้คือเราไม่เคยทำอะไรที่แบบนอกกรอบมันอาจจะมีบ้างที่เราแบบพลิกแพงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราไม่เคยแบบแหกกฎไปถึงขนาดนี้เลยครับส่วนผมเองก็แปลกจริงครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มทำเพลงพี่เป้แล้วนี่คือมาแบบชัฟเฟิลมาเลยแบบโอ้โหแบบว่าเราเฮ้ยมันนวลขึ้นนะใช่ใช่มันยังไงวะผมก็โยกอย่างพี่เป้โยกแต่ว่ามันความรู้สึกจริงคือมันสนุกมากต้องขวัญคะมันตอกย้ำความรู้สึกของเราที่ขวัญรู้สึกว่าเหมือนเราระบายสีกันมา3คนตลอดแต่วันนึงพอได้มาเล่นรายการเนี้ยค่ะมีสีขาวมาเติมสีเทามาเติมสีเหลืองมาเติมทำไมผมต้องเทาด้วยล่ะทำไมคนเทาๆคุณไม่ต้องพูดต่อมันเป็นภาพที่มันขยายมิติแล้วมันอาจจะสวยกว่าที่เราเคยเห็นว่าเนี่ยคือภาพที่สวยแล้วสำหรับความรู้สึกกันผมก็ต้องขอบคุณอินดิโก้เพราะว่าเป็นวงที่ให้ลองอะไรใหม่ๆแล้วเขาไม่ปฏิเสธเลยต่อให้เขาไม่ถนัดเลยอ่ะแต่เขาก็พร้อมที่จะลองอันนี้คุณสมบัติที่ดีมากๆครับขอบคุณมากนี่คือแขกรับเชิญตัวจี๊ดกับศิลปินนะฮะตัวแจ๊สฝากผลงานหน่อยครับเริ่มที่อินดิโก้ก่อนครับครับก็ตอนนี้ผลงานใหม่นะครับของอินดิโก้ชื่อเพลงว่าอยากได้วงเล็บโอลิแฟนครับผมก็ฝากติดตามโอลิแฟนใช่ครับเก็บไปแล้วมันเลยวงนี้มันเป็นคนแบบนี้แหละมันเลยอยู่ด้วยกันได้นี่คือคำว่าวงสิต้องเอาแหมบันเทิงกันจริงเลยฝากด้วยครับเพลงอยากได้โอลิแฟนนะครับไปติดตามชุดของแต่ละคนด้วยก็เลยจะเป็นขวัญอินดิโก้บูอินดิโก้โดนัทอินดิโก้ที่ทุกคนมีไปติดตามนัทอินดิโก้ด้วยยังครับนัทครับฝากผลงานหน่อยครับค่ะนัทก็มีผลงานที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆนักดนตรีแจ๊สอัลบั้ม Sunny Trio and Nat Banita มี2อัลบั้มแล้วเราเอาเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งลูกกรุงที่เราชอบมาเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ในแบบของเราแล้วก็มีเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเองด้วยขอบคุณนะศิลปินตัวจี๊ดและแขกรับเชิญตัวแจ๊สของเราด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยครั้งหนึ่งฝากกด Subscribe นะครับในช่องของ Meredith Corner นะครับแล้วก็ Music Move นะครับวันนี้ขอบคุณ Single Playstation นะครับครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับ EP หน้ากับ Jeet Jazz ครับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ